ท่านผู้ชมครับในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยผมโปอุ๋ยโปแป้งจากรายการทีออฟเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการจัดแคมป์เยาวชนครับนะครับทีนี้น้องๆเองเนี่ยก็คงจะเล่นกอล์ฟกันเหมือนกับพวกเราเล่นกอล์ฟเมืองไทยชอบเดี๋ยวนี้ชอบเล่นเวทโยนลึกแต่ผมว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเมืองนอกก็เป็นเท่คุณมันเท่ไงใช่มันใกล้ๆแล้วสำหรับคนที่เล่นบ่อยเล่นเยอะซ้อมเยอะเล่นลูกประเภทนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นผลงานที่ดีได้ครับเพราะเราเปิดทีวีมาเราก็ยังเห็นผลงานของคนเหล่านั้นในทัวเช่นทัวร์โปรที่ทำได้ดีนะครับแต่ทีนี้ในความเป็นจริงสิ่งที่เราเห็นในทีวีกับสิ่งที่เราควรจะทำตามเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเอาง่ายๆนะครับถ้าโปรวินจะช่วยทำเอ็กซ์เพร์เมนต์หน่อยวันนี้ในช่วง Q&A ก็จริงแต่คำถามก็คือว่าระหว่างการเล่นเข้าธงนี้ด้วยไม้สองอันที่แตกต่างกันเนี่ยไม้ไหนดีกว่าครับระยะที่เรามีอยู่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่20ได้ไหม15หลา15หลาคุณประเมิน15หลาจริงเหรอเนี่ยผมอยากจะท้า9เลยนะฮะว่าเกินสิบเจ็ดเอาไม่ว่าเสมอกันแถวครึ่งพอดีผมเห็นนะก้าวแรกๆคุณก้าวยาวมากเลยก้าวแรกๆคุณก้าวยาวมากไม่ได้เราต้องเอาทำแบบที่เราได้เปรียบไว้ก่อนตัวเลขจริงน่าจะแถวๆสัก18ได้ไหม17เพราะใกล้ๆผมเริ่มแคบแล้วโอเคมีอยู่ในมือตอนนี้มือผมเป็นคือเวท60องศาในมือผมคือเหล็ก8โอเคคนละคนเล่นเดี๋ยวความชำนาญไม่เท่ากันคนเดียวเล่นนี่แหละง่ายๆนะออกมาแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าลูกดีมันดีเท่ากันเพราะลูกที่ดีที่สุดคือลงหลุมทั้งคู่อ่ะโถแต่ลูกแย่นี่สิแต่ผมไม่รับผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องชิปจนลงแต่คือลูกดีสุดคือใกล้หรือลงหลุมเชิญฮะส่วนลูกที่เกาะกลุ่มกันอะไรเงี้ยในแง่ความเป็นจริงแล้วสักเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จมันจะเป็นยังไงดีบ้างย้อนยากนิดนึงโอ้สวยงามมากเพื่อนเฮ้ยโอ้โหคุณสวยมากนี่มันยังไงไอ้ข้อดีของการทดลองคือ experiment มันต้องตอบโจทย์ตัวเองไม่ต้องแกล้งพลาดนะไม่แกล้งแต่ถามว่ามันคอนแทคมันไม่เหมือนใช่โดนดีกับโดนไม่ดีมันต่างกันพอสมควรเลยเนี่ยอันนี้ก็ใบนิดนึงใช่ป่ะใช่เนี่ยโดนอันนี้คือเพื่อเมคชัวร์ว่าไม่หลังลูกแน่นอนคืออารมณ์นี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยอยากให้แฟนรายการไปทำการทดลองด้วยตัวเองด้วยนะครับไปทำการทดลองด้วยตัวเองเลยวิธีเดียวกันเนี่ยเวท60ออกมาแล้วโยนเข้าไปดูสิเนี่ย5ลูก10ลูกแล้วมันเกาะกลุ่มเป็นยังไงห่างสุดเท่าไหร่ท่านโอ้โหเดี๋ยวนะห่างสุดประมาณ39นิดๆก็เซว่า10ฟุตละกัน9ละ3ฟุตเห็นใกล้มาก2ลูกถูกไหมใกล้มาก2ลูกประมาณ2ฟุตโอเคแล้วอีก2ลูกอยู่ระดับกลางประมาณเท่าไหร่4 5ฟุตได้ป่ะประมาณ5ฟุตครับโอเคเพราะงั้น2ฟุต2ลูก5ฟุต2ลูกแล้วก็10ฟุตลูกนึงใช่โอเคคราวนี้ลองเปลี่ยนไม้ดูนะครับแนะนำนะครับไปลองกับตัวเองนะครับลองกับตัวเองจริงๆแล้วจะได้คำตอบแล้วคำตอบไหนไม่ต้องมานั่งว่าโอ้โหโปพยายามจะให้คำตอบว่าน้ำดีกว่าอันไหนดีกว่าสำหรับคุณทำไปเลยแต่ถ้าให้คาดการล่วงหน้าไม้นี้ดีกว่าเหล็ก8เพราะเวลารันเนี่ยลูกที่พลาดน่าจะไม่พลาดเท่าไม้ตัวนี้โดนไม่ดีถูกไหมโดนไม่ค่อยดีเสียงอันเนี้ยบอกตรงๆนะโดนคล้ายๆลูกที่10ฟุตนี่คือหลังลูกนิดนึงนิดๆใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปเทียบเนี่ยลูกนี้ของจริงเนี่ยผมว่าสัก4ฟุตได้มั้งนั่นน่ะดูจากตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นคุณภาพการโดนลูกเนี่ยลูกนี้ไม่แน่คุณลูกนี้กินหายพอๆกันกับไอ้ลูกที่สั้น10ฟุตเลยคุณภาพการโดนก็โดนไม่เต็มโดนหลังนิดๆเฮ้ยต่อเลยท่านอ
ริ่มห้าวเริ่มห้าวเอ้ยเริ่มห้าวเริ่มหวังลงมันดูมีลุ้นกว่าโดนไม่กลางหลุมถ้าโดนกลางหลุมไม่แน่มีลุ้นเนี่ยพอเริ่มมั่นใจจะเริ่มห้าวฮะเนี่ยเริ่มห้าวฮะมันดูมีลุ้นมากไปใช่อันนี้ก็โดนไม่ค่อยดีนะโดนไม่ค่อยดีนะจะโดนแบบปลายๆตกนิดนึงแต่ว่าผลงานดูแล้วไม่เสียไปดูด้วยกันเลยปะในการเช็คผลงานรอบ2คราวนี้อย่าลืมว่าเป็นผลงานของเหล็ก8นะครับเป็นการโยนเหล็ก8เข้ามานี่ลูกใกล้สุดครับเนี่ยฟุตหนึ่งฟุตแปลว่าเท้าเฮ้ยไม่ใช่เหรอฟุตครึ่งนี่ลูกใกล้สุดฟุตครึ่งลูกถัดมาประมาณ2ฟุตเนี่ยลูกนี้ประมาณ3ฟุตลูกนี้ประมาณ2ฟุตเท่ากันแล้วนั่นคือลูกห่างสุดแต่ลูกเนี้ยเป็นลูกที่ได้ลุ้นที่สุดเลยอันนี้คืออันที่สะบัดขอบด้วยนะนี่คืออันที่ฟัดขอบแต่ไม่ลงก็3ฟุตบวกอีก1ก็4ฟุตสรุปลูกที่ดีที่สุดฟุตครึ่งซึ่งดีกว่าลูกที่ดีที่สุดของการโยนเวทเมื่อกี้คือ2ฟุต2ฟุตครับแล้วลูกที่แย่ที่สุดของเวทเมื่อกี้คือ10ฟุตอันนี้คือ4ฟุตอันถ้าเทียบนะครับเทียบนะอันเนี้ยคืออันที่โดนความรู้สึกเดียวกับตอนที่ตี60องศาที่แย่ที่สุดคือลูกนี้ซึ่งก็2ฟุตครึ่ง3ฟุตไม่น่าเกิน4ฟุตชองประมาณ3ครึ่งเต็มที่โดนแย่โดย3ฟุตครึ่งอันนี้โดนแย่เป็น10ฟุตนั่นแหละครับคือข้อต่างครับคือถ้าเกิดเราได้เป็นทดลองกันเองนะครับแล้วไปลองดูหลายคนยังชอบความมันความสนุกกับการโยนลึกอยู่แต่ถ้าเล่นกอล์ฟเพื่อแต้มนะครับหลายคนแล้วครับที่จับให้ลองมานะครับเห็นขาตาเลยครับเหล็กหน้าตั้งกับเหล็กหน้าแหงนลันเข้ามากับโยนเข้ามาเนี่ยลันเข้ามามันกว่าดีไม่ดีนี่ยังถ้าเกิดเมื่อกี้ลูกนี้ลงคล็อกลงไปเนี่ยนะเกมโอเวอร์คือได้ลุ้นกว่าได้ลุ้นกว่าอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกของผมนะคือชิปทุกครั้งมันเหมือนพยายามจะหาโซลูชันอันใหม่เพราะเหตุผลคือมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าชิปทุกครั้งที่5ครั้งเนี่ยความรู้สึกจะต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่จะเพื่อจะให้มันเข้าไปใกล้กว่านั้นหรืออะไรกันอย่างนั้นเอาถามจริงๆย้อนเวลากลับไปในสมองของคนตีเมื่อกี้นี้ครับตอนโยนอันเนี้ยหวังว่าให้เข้ามาใกล้ใช่ไหมถูกอันเนี้ยลูกหลังๆเนี่ยหวังลงแล้วใช่ไหมใช่ใช่ป่ะใช่นั่นแหละคือความต่างระหว่างหวังเกาะกับหวังลงครับมันได้ลุ้นไงมันได้ลุ้นใช่มันดุได้กว่ากันนะครับไปลองด้วยตัวเองดีที่สุดคือลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะเห็นครับว่าชิปแอนด์รันด้วยเหล็กหน้าตั้งนะครับเล่นง่ายกว่าเยอะโชคดีครับ